เที่ยวหุ้นกันเลยว่าการแข่งขันบาสเตยูโร2020เป็นเรื่องการแข่งขันมาจากในระหว่างวันที่12มิถุนายน2022กรกฎาคม2021เนาะซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาแนะนำไปแล้ว11สนามกับ11ประเทศเจ้าภาพในรายการนี้เนาะซึ่งว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่มีเจ้าภาพร่วมกัน11ประเทศหาเบิ่งในคลิปย้อนหลังได้ที่ไอบอกของเขาเนาะสำหรับนี้พวกเขาจะไปเบิ่งกันต่อสำหรับ6กลุ่มที่ว่ามีทั้งหมด24ทีมร่วมกันชิงในรายการนี้เนาะแล้วสุดท้ายเราจะเป็นทีมไหนที่ว่าจะเข้าเซนไซสู่การแข่งขันบาสเตยูโร2020มาเริ่มกันที่กลุ่ม A ดับหนึ่งของสายเป็นทีมชาติตุรกีอันดับ2เป็นทีมชาติอิตาลีและอันดับ3เป็นทีมชาติเวลและอันดับ4เป็นของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กลุ่ม B ประกอบมีทีมชาติเล่นมากอยู่ในอันดับหนึ่งทางซ้ายอันดับ2เป็นทีมชาติฟินแลนด์อันดับ3ทีมชาติเบลเยียมและอันดับ4เป็นทีมชาติรัสเซียกลุ่ม C ประกอบมีทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปกับทีมชาติอูกรานอันดับ3ทีมชาติออสเตรียและอันดับ4ทีมชาติโนมาเซโรเนียไปต่อกันที่กลุ่ม D อันดับ1ของสายเป็นของทีมชาติอังกฤษอันดับ2ทีมชาติโครเอเชียอันดับ3ทีมชาติสกอตแลนด์และอันดับ4ทีมชาติสาธารณรัฐเซ็กไปต่อกันที่กลุ่ม E อันดับ1ทีมชาติสเปนอันดับ2ทีมชาติสวีเดนอันดับ3ทีมชาติโปแลนด์และอันดับ4ทีมชาติสโลวาเกียไปต่อกันที่กลุ่ม F กลุ่มสุดท้ายของรายการนี้เนาะอันดับ1เป็นของทีมชาติฮังการีอันดับ2ทีมชาติโปรตุเกสแซงเกาอันดับ3ทีมชาติฝรั่งอันดับ4ทีมชาติเยอรมัน